สวัสดีครับวันนี้ผมก็มีหนังที่เพื่อนๆแนะนำกันเข้ามาเรื่อง The Boy in the Striped Pyjamas เด็กชายในชุดนอนลอยพรางถ้าพร้อมแล้วก็ขอเชิญรับฟังและรับชมกันได้เลยครับณประเทศเยอรมันวันหนึ่งหลังจากที่เด็กชายบรูโน่กลับมาจากโรงเรียนเขาก็พบว่าที่บ้านเหมือนกำลังจะจัดงานเลี้ยงอะไรขึ้นสักอย่างโดยความสงสัยเขาจึงไปสอบถามเรื่องนี้กับแม่นั่นเลยทำให้เขาได้รู้ว่าพ่อกำลังจะได้เลื่อนตำแหน่งแถมเมื่อได้เจอกับพ่อก็ยังบอกกับเขาและพี่สาวเกรเทลอีกว่าเนื่องจากตำแหน่งใหม่ของพ่อจึงต้องย้ายไปทำงานที่ชานเมืองซึ่งพ่อก็จะพาทุกๆคนไปอยู่ด้วยนั่นทำให้เขาไม่ค่อยพอใจนักเพราะต้องจากกับเพื่อนๆไปแต่สุดท้ายพ่อก็กล่อมเขาจนสำเร็จแม้ว่าลึกๆแล้วเขาจะไม่ค่อยอยากจะไปก็ตามทีครับเมื่องานเลี้ยงเริ่มเขาก็พบว่าปู่กับย่าเองก็มางานนี้ด้วยนั่นทำให้เขาดีใจมากโดยเมื่อพ่อของเขาแต่งตัวเต็มยศลงมาทุกคนในงานต่างก็ทำความเคารพซึ่งดูเหมือนว่าทุกคนจะให้เกียรติและนับถือพ่อของเขามากมีแต่เพียงย่าเท่านั้นที่ดูเหมือนจะไม่ค่อยดีใจสักเท่าไหร่ที่เห็นพ่อของเขาเติบโตขึ้นมาเป็นทหารตามความฝันในวัยเด็กรุ่งขึ้นหลังจากที่บูโน่เล่นและล่ำลากับเพื่อนๆ เสร็จแม่กับพ่อก็พาเขาและพี่ออกเดินทางในทันทีซึ่งมันก็ไกลมากทั้งนั่งรถและรถไฟหลายต่อแต่สุดท้ายก็มาถึงบ้านใหม่จนได้ซึ่งดูเหมือนมันจะใหญ่โตมากทว่าก็มีทหารเดินเข้าออกกันอย่างขวักไขว่แล้วยิ่งเมื่อพ่อมาถึงปุ๊บก็เข้าประชุมปั๊บนั่นก็ทำให้เขารู้สึกอึดอัดและเซ็งมากดังนั้นแม่จึงพยายามตัดบทโดยบอกให้พวกเขาลองขึ้นไปเลือกห้องกันดูครับเมื่อเลือกห้องกันได้แล้วพี่เลี้ยงก็ได้เข้ามาจัดเก็บข้าวของให้เขาซึ่งดูเหมือนว่าห้องของเขาจะสามารถมองออกจากหน้าต่างไปยังเห็นค่ายกักกันได้แต่บูโน่ก็คิดว่าที่ที่เขาเห็นนั้นมันคือฟาร์มดังนั้นเขาจึงบอกเรื่องนี้กับแม่พร้อมกับขอไปเล่นกับเด็กๆที่ฟาร์มซึ่งแม่ก็อนุญาตโดยก่อนจะไปเขาก็บอกกับแม่อีกว่าแต่เขาจะลองดูอยู่ห่างๆก่อนเพราะคนที่ฟาร์มดูจะแปลกๆซึ่งเมื่อแม่ถามว่าแปลกยังไงเขาก็บอกว่าแปลกที่ใส่ชุดนอนเหมือนกันหมดนั่นเลยทำให้เธองงๆแต่แล้วเมื่อบูโน่เห็นคนส่งผักเข้ามาเขาก็บอกกับเธอว่าใส่ชุดนอนเหมือนกับคนนี้ไงแม่นั่นก็ทำให้เธอตกใจมากและรีบวิ่งขึ้นไปดูที่หน้าต่างห้องนอนของบูโน่ทันทีด้านบูโน่เขาเดินออกมาเจอพ่อพอดีเมื่อพ่อเห็นเขาจึงเรียกเข้าไปคุยแล้วเขาก็ถามกับพ่อว่าทำไมชาวบ้านแถวนี้ถึงใส่ชุดนอนเหมือนกันคำถามนั้นทำให้พ่ออึ้งไปสักพักก่อนจะตอบกลับมาว่าคนพวกนั้นไม่มีความเป็นคนด้วยซ้ำไปคำตอบนั้นทำให้บูโน่งุนงงมากแต่ยังไม่ทันจะได้ถามอะไรแม่ก็เข้ามาเสียกอดแล้วเธอก็ถามกับลูกว่าใครบอกลูกว่านั่นคือฟาร์มเขาจึงถามแม่กลับไปว่าอ้าวแล้วมันไม่ใช่เหรอฮะเมื่อแม่ได้ยินเธอก็ไม่รู้จะบอกกับลูกว่ายังไงดีสุดท้ายเธอจึงบอกกับเขาว่าใช่มันคือฟาร์มคำตอบนั้นทำให้บรูโน่สงสัยมากว่าฟาร์มนั้นมันเกี่ยวกับงานใหม่ของพ่อยังไงเพราะพ่อเป็นทหารพ่อจะไปทำฟาร์มได้เหรอเมื่อแม่ได้ยินจึงรีบตัดบทโดยให้เขาไปช่วยเธอจัดของในครัวซึ่งเมื่อเขาถามแม่ว่าสรุปแล้วเขาไปเล่นกับเด็กที่ฟาร์มได้หรือเปล่าแม่จึงตอบว่าอย่าไปเลยในลูกบอกว่าพวกนั้นดูแปลกๆไงล่ะเดี๋ยวแม่จะหาเพื่อนใหม่ให้แต่คงไม่ใช่เด็กๆที่ฟาร์มซึ่งเมื่อเห็นว่าบรูโน่เดินออกไปแล้วเธอก็โวยวายกับสามีทันทีในเวลาต่อมาบรูโน่พบว่าหน้าต่างห้องของเขาถูกปิดตายไปแล้วนั่นทำให้เขาเซ็งมากขณะที่เขากำลังนั่งเล่นหมากรุกอยู่คนเดียวเมื่อพี่เลี้ยงเข้ามาเห็นเธอจึงบอกให้เขาลองออกไปเล่นข้างนอกดูบ้างเผื่อจะมีความสุขขึ้นและจะได้ไม่เบื่อนั่นเองนั่นเลยทำให้เขาลองออกไปวิ่งเล่นข้างนอกบ้านดูซึ่งเมื่อเขาเห็นว่าประตูหลังบ้านเปิดเอาไว้เขาจึงลองเดินเข้าประตูไปแต่ยังไม่ทันที่จะได้สำรวจอะไรแม่ที่ยืนจัดม่านอยู่ข้างหน้าต่างก็เห็นเขาเข้าเธอจึงรีบเรียกให้เขากลับเข้ามาในบ้านนั่งวาดรูปเล่นแทนครับที่โต๊ะอาหารบรูโน่บอกกับพ่อว่าเขาเริ่มจะคิดถึงโรงเรียนแล้วเมื่อพ่อได้ยินดังนั้นพ่อจึงบอกกับทุกคนว่างั้นต่อไปก็จะไม่ต้องคิดถึงแล้วล่ะเพราะว่าพ่อได้จ้างครูให้มาสอนพวกลูกอาทิตย์ละ2วันแล้วเมื่อแม่ได้ยินเข้าเธอก็ดูจะไม่ค่อยชอบใจสักเท่าไหร่แต่ก็ไม่ได้แย้งอะไรออกไปครับวันหนึ่งขณะที่บรูโน่นั่งเบื่อๆอยู่ด้านนอกเขาก็เข้าไปถามคอตเลอร์ผู้ช่วยพ่อที่กำลังยืนล้างรถและพูดคุยอย่างสนุกสนานกับพี่สาวของเขาว่ามียางรถเก่าๆบ้างหรือเปล่าเพราะเขาอยากจะได้มาทำชิงช้าเมื่อคอตเลอร์ได้ยินดังนั้นเขาก็ตะโกนเรียกชายชราที่กำลังทำสวนอยู่ด้วยถ้อยคำหยาบคายพร้อมกับสั่งให้พาบูโน่ไปเลือกยางเก่าๆที่โรงเก็บของด้านหลังมาทำชิงช้าเดี๋ยวนี้นั่นทำให้บูโน่ตกใจและกลัวในท่าทีของคอตเลอร์ที่ทำกับชายชราคนนั้นมาก
เขาจึงรีบเดินตามชายชราไปทันทีโดยเมื่อชายชราพาเขามาถึงห้องเก็บของแล้วเขาก็พบว่าที่ห้องนั้นมีหน้าต่างที่เขาน่าจะสามารถปีนออกไปข้างนอกบ้านได้แต่เมื่อเห็นว่าชายชราหายางรถเก่าๆเพื่อมาทำชิงช้าให้เขาได้แล้วเขาก็เลยเดินตามชายชราออกไปครับในขณะที่บรูโน่กำลังเล่นชิงช้าจู่ๆเขาก็พบว่ามีกลิ่นเหม็นและควันไฟลอยมาจากฟาร์มเขาจึงลุกขึ้นยืนดูนั่นเลยทำให้เขาตกชิงช้าลงมาได้รับบาดเจ็บเมื่อชายชราเห็นเขาก็รีบเข้าไปอุ้มเขามาทำแผลทันทีและจากการได้พูดคุยกันก็ทำให้เขาได้รู้ว่าชายชรานั้นมีชื่อว่าพาเวลเคยเป็นหมอมาก่อนแต่ไม่รู้ทำไมตอนนี้ถึงกลายมาเป็นคนปลอกมันฝรั่งที่บ้านของเขาแล้วซึ่งเขาก็บอกกับพาเวลว่าเขาอยากเป็นนักสำรวจและโตขึ้นก็อยากเป็นนักสำรวจไม่เปลี่ยนอาชีพหรอกซึ่งในขณะที่กำลังคุยกันจู่ๆแม่ของเขาก็กลับเข้ามาเห็นพอดีโดยเมื่อเขาไปแล้วและแม่รู้ว่าพาเวลได้ช่วยและทำแผลให้ลูกของเธอก็ยืนคิดและกลัดกุมอยู่พักหนึ่งก่อนที่จะเอ่ยกับพาเวลว่าขอบใจซึ่งเมื่อพูดจบเธอก็รีบเดินออกไปทันทีครับวันนี้บรูโน่กับพีทได้พบกับคุณครูเป็นครั้งแรกซึ่งดูเหมือนว่าเขาจะสอนแต่เกี่ยวกับเรื่องเหตุบ้านการเมืองนั่นทำให้บรูโน่เบื่อมากโดยครูได้มอบหนังสือให้เขามาอ่านเล่มหนึ่งเมื่ออ่านจนเบื่อและเห็นว่าประตูหลังบ้านเปิดอยู่เขาจึงแอบปีนหนีออกจากบ้านไปในทันทีเมื่อออกมาแล้วเขาก็วิ่งเที่ยวเล่นสำรวจป่าอย่างสนุกสนานจนกระทั่งมาถึงค่ายกักกันที่เขาคิดว่ามันคือฟาร์มนั่นทำให้เขาได้พบกับเด็กชายคนหนึ่งอายุ8ขวบเท่ากับเขาที่มีชื่อว่าซามูเอลซามูเอลบอกว่าที่นี่มีเด็กเยอะแต่ชอบทะเลาะกันเขาก็เลยชอบอยู่คนเดียวมากกว่าแล้วตอนนี้ก็กำลังสร้างกระท่อมเพิ่มกันอยู่จากนั้นก็ถามกับบูโน่ว่ามีอาหารมามั่งหรือเปล่าเขาหิวแต่บรูโน่ก็ไม่มีอาหารอะไรติดตัวมาเลยบรูโน่เลยบอกกับซามูเอลว่าเขาอิจฉาซามูเอลมากๆที่ได้อยู่ฝั่งนู้นคงจะสนุกแน่ๆที่ได้เล่นกันทั้งวันเพราะเขาเห็นว่าที่เสื้อของเพื่อนนั้นมีหมายเลขอยู่คงจะเอาไว้เล่นเกมกันทว่าซามูเอลก็บอกกับเขาว่าไม่ใช่หรอกมันเป็นรหัสของแต่ละคนที่อยู่ที่นี่ซึ่งยังไม่ทันที่จะได้อธิบายอะไรเพิ่มเติมซามูเอลก็ต้องรีบลุกขึ้นเข็นรถกลับไปรวมกลุ่มเพราะว่ามีเสียงนกหวีดเรียกแล้วนั่นเองครับรุ่งขึ้นบรูโน่ได้เข้ามาถามหาลูกบอลกับแม่และก่อนที่เขาจะออกไปหามันตามที่แม่บอกเมื่อเขาเห็นช็อกโกแลตวางอยู่บนโต๊ะเขาก็แอบหยิบติดมือไปด้วยครับเมื่อไปถึงห้องใต้ดินบรูโน่ก็พบลูกบอลจริงๆตามที่แม่บอกแต่เขาก็พบกับกองตุ๊กตามากมายของพี่ด้วยเช่นกันนั่นทำให้เขารีบวิ่งขึ้นไปถามเธอที่ห้องซึ่งเธอก็บอกกับเขาว่าพวกเราโตแล้วไม่มานั่งเล่นตุ๊กตาอยู่หรอกต้องมาสนใจเรื่องการบ้านการเมืองตามที่ครูบอกได้แล้วซึ่งเมื่อเขามองไปตามผนังห้องของพี่สาวเขาก็พบว่ามันเต็มไปด้วยโปสเตอร์ของนาซีครับในขณะที่บรูโน่เอาลูกบอลและช็อกโกแลตมานั่งรอซามูเอลเมื่อเขาเกวียงของใส่ลั้วเล่นเขาก็พบว่ามันเป็นลั้วไฟฟ้านั่นทำให้เขางุนงงมากแถมวันนี้ซามูเอลก็ไม่ออกมาหาเขาด้วยครับวันนี้หลังจากเรียนเสร็จและเห็นว่าแม่ออกไปข้างนอกเขาก็เลยแอบออกไปหาซามูเอลอีกครั้งโดยซามูเอลบอกว่าที่ต้องใส่ชุดนอนก็เพราะพวกทหารยึดเสื้อผ้าไปหมดเขาไม่ชอบทหารเลยเมื่อบูโน่ได้ยินเขาจึงบอกกับเพื่อนว่าแต่เขาชอบทหารเพราะพ่อของเขาเป็นทหารแล้วก็เป็นทหารที่ดีด้วยซามูเอลจึงบอกกับเขาบ้างว่าพ่อฉันเป็นช่างซ่อมนาฬิกาแต่พอมาอยู่ที่นี่ตอนนี้กลายเป็นคนซ่อมรองเท้าไปแล้วนั่นทำให้บูโน่งงมากว่าทำไมคนแถวนี้แปลกชอบเปลี่ยนอาชีพกันจังจากนั้นเขาก็ถามถึงปล่องว่าเผาอะไรทว่าซามูเอลก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วก็เปลี่ยนมาพูดถึงขนมว่าน่าเสียดายมากที่บรูโน่นั้นลืมออกมาเมื่อบรูโน่ได้ยินจึงชวนเพื่อนไปกินข้าวที่บ้านของตนแต่ซามูเอลก็บอกว่าเขาออกไปไม่ได้หรอกเพราะว่ามีรั้วกั้นเอาไว้มันไม่ได้เอาไว้กันสัตว์ออกแต่เอาไว้กันคนออกต่างหากแล้วอีกอย่างที่พวกเขาโดนขังพวกเขาก็ไม่ได้ทำอะไรผิดแต่เป็นเพราะว่าพวกเขาเป็นยิวเมื่อบรูโน่ได้ยินว่าเพื่อนเป็นยิวเขาก็ตกใจมากจากนั้นก็รีบขอตัวกลับบ้านทันทีด้านแม่เธอพบว่าเกรเทลมีโปสเตอร์ของนาซีติดอยู่เต็มห้องแถมตอนที่นั่งเล่นหมากฮอสอยู่กับบูโน่เธอก็ดูจะกลายเป็นเด็กที่อารมณ์รุนแรงขึ้นมากนั่นทำให้เธอนำเรื่องนี้ไปปรึกษากับพ่อว่าน่าจะเป็นเพราะครูที่มาสอนแต่พ่อก็ยังคงยืนยันว่าครูสอนถูกแล้วมันเป็นเรื่องที่ต้องเรียนไม่อย่างนั้นก็จะตามโลกไม่ทันนั่นทำให้เธอรู้สึกไม่ค่อยดีนักแต่ก็ไม่กล้าขัดอะไรไปครับในขณะที่ครูกำลังสอนถึงเรื่องคนยิวที่ชั่วร้ายทำให้ประเทศชาติล่มสลายอยู่บรูโน่ก็ถามกับครูว่ายังไงซะก็น่าจะมีคนยิวดีๆอยู่บ้างหรือเปล่านั่นทำให้ครูบอกว่าถ้าบรูโน่หาเจอบรูโน่ก็คงจะเป็นนักสำรวจที่เก่งที่สุดในโลกเลยล่ะ
ด้านบรูโน่วันนี้เขานำขนมมาให้ซามูเอลกินและก็ดูเหมือนว่าเพื่อนจะกินมันอย่างหิวโหยเลยทีเดียวครับเมื่อเห็นว่าเพื่อนกินเสร็จเขาก็โยนบอลไปให้ทันทีแต่เพื่อนก็รีบวิ่งไปเก็บและส่งคืนพร้อมกับบอกว่าอย่าส่งมาอีกมันอันตรายเขาชอบเล่นบอลแต่ต้องไม่ใช่ที่นี่แล้วรหัสที่เสื้อก็ไม่ได้เอาไว้เล่นเกมเมื่อพูดจบเพื่อนก็รีบวิ่งไปเข็นรถเข็นแล้วก็ไปเข้าแถวตามเสียงนกหวีดทันทีนั่นเลยทำให้บรูโน่เซ็งมากๆครับด้านแม่หลังจากกลับมาจากข้างนอกเธอก็ได้กลิ่นเหม็นอะไรบางอย่างเมื่อคอนเลอร์เห็นท่าทางของเธอจึงพูดขึ้นมาว่าพวกนี้ตอนเผายิ่งเหม็นคุณว่าไหมนั่นทำให้เธอเพิ่งจะทราบว่าสามีของเธอมาทำอะไรอยู่ที่นี่ส่วนคอนเลอร์เองก็เพิ่งจะทราบเช่นกันว่าเธอยังไม่ทราบว่าที่พวกทหารนำพวกคนยิวมากักกันเอาไว้ที่นี่ก็เพื่อที่จะทยอยฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เมื่อเธอรู้เรื่องแล้วเธอก็เสียใจมากและนำเรื่องนี้มาถามกับสามีซึ่งคำตอบที่เธอได้รับก็คือผมเป็นทหารมันเป็นหน้าที่เป็นงานที่สำคัญและเป็นส่วนหนึ่งของงานสร้างชาติที่มั่นคงที่ผมทำอยู่ทั้งหมดก็เพื่อชาติทั้งนั้นจากนั้นเขาก็ถามกับเธอว่าใครเป็นคนบอกเรื่องนี้กับเธอครับที่โต๊ะอาหารวันนี้คุณปู่กับคอตเลอร์ได้มาร่วมทานอาหารด้วยซึ่งบรูโน่ก็สังเกตเห็นว่าแม่ดูจะไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร่นักส่วนคอตเลอร์เองก็ดูเครียดโดยเมื่อเขาบอกกับปู่ว่าเขาเบื่อครูมากเพราะครูสอนแต่อะไรก็ไม่รู้นั่นทำให้ปู่บอกกับเขาว่ามันเป็นประวัติศาสตร์เป็นเรื่องที่ต้องเรียนเหมือนกับงานที่พ่อของหลานทำอยู่นั่นก็เป็นการสร้างประวัติศาสตร์เมื่อคอตเลอร์ได้ยินดังนั้นจึงรีบเสริมขึ้นมาทันทีว่าตอนเขาเป็นเด็กเขาก็ชอบเรียนประวัติศาสตร์มากเลยแต่พ่อของเขาไม่ชอบเพราะว่าพ่อของเขาสอนวรรณกรรมนั่นทำให้พ่อไลบีถามคอตเลอร์จนกระทั่งได้รู้ว่าพ่อของคอตเลอร์น่าจะเป็นพวกต่อต้านรัฐบาลเพราะตอนนี้หลบหนีไปอยู่ต่างประเทศแล้วซึ่งก็เป็นความรับผิดชอบของคอตเลอร์ที่จะต้องรายงานเรื่องนี้ต่อผู้บังคับบัญชาแต่เขาก็ยังไม่ได้ทำซึ่งจังหวะที่กำลังไล่บีกันอยู่นั้นเมื่อพาเวลที่ถูกเรียกให้เดินเข้ามาเติมไวน์ก็เกิดทำแก้วไวน์ของคอตเลอร์หกเข้าพอดีนั่นก็เลยทำให้คอตเลอร์ได้จังหวะลุกขึ้นมาลากพาเวลออกไปซ้อมระบายอารมณ์ครับบรูโน่เสียใจมากและนำเรื่องนี้มาคุยกับพี่ว่าทำไมพ่อได้แต่นั่งเฉยไม่ทำอะไรเลยพี่เลยบอกกับเขาว่าก็ตะแก่ผิดเองเขาสมควรโดนแล้วส่วนตรงนั้นที่นายคิดว่ามันเป็นฟาร์มจริงๆแล้วมันคือค่ายแรงงานของคนยิวพวกนั้นเป็นคนชั่วคนเลวเป็นศัตรูที่ทำให้พวกเราแพ้สงครามโลกส่วนพ่อของพวกเราน่ะเป็นคนดีวันนี้บรูโน่พบว่าแม่ของเขาไม่แต่อาหารเลยแถมตอนที่เขาถามกับแม่ว่าพาเวลจะกลับมาทำงานเมื่อไหร่แม่ก็ยังเอาแต่ร้องไห้อีกด้วยนั่นเป็นเพราะบรูโน่ยังไม่รู้ว่าพาเวลโดนซ้อมจนเสียชีวิตไปแล้วนั่นเองครับแล้วบรูโน่ก็กลับไปคิดถึงเรื่องที่พ่อกับพี่สาวบอกว่าพวกคนยิวเป็นพวกที่ชั่วร้ายทว่าเขาก็ยังคิดไม่ออกอยู่ดีว่าเพื่อนของเขาชั่วร้ายยังไงและเมื่อเขาลงมาที่ด้านล่างเขาก็ได้พบกับซามูเอลที่มาทำงานแทนพาเวลเข้าพอดีนั่นทำให้เขาดีใจมากแล้วก็หยิบขนมมาให้เพื่อนทานแต่แล้วจู่ๆคอตเลอร์ก็เดินผ่านมาเห็นทั้งสองคุยกันพอดีคอตเลอร์จึงเข้าไปต่อว่าซามูเอลว่ากล้าดียังไงถึงมาพูดคุยกับคนในบ้านและเมื่อเห็นว่าซามูเอลกินขนมอยู่อีกด้วยนั่นก็ทำให้เขาโมโหมากซามูเอลจึงบอกว่าเขาไม่ได้ขโมยกินแต่บูโน่เป็นคนให้เขาซึ่งเมื่อคอตเลอร์ได้ยินจึงหันไปถามกับบูโน่ด้วยความกลัวบูโน่จึงปฏิเสธไปนั่นทำให้ซามูเอลเสียใจมากส่วนบูโน่เองก็เสียใจเช่นกันที่ไม่กล้าพอที่จะบอกความจริงออกไปครับต่อมาบรูโน่พยายามไปหาซามูเอลแต่ดูเหมือนว่าซามูเอลจะไม่ยอมออกมาเจอกับเขาอีกเลยซึ่งในวันนี้เขาก็พบว่าเจ้านายของพ่อได้มาดูงานที่บ้านและเขาก็ได้แอบเห็นโฆษณาเรื่องค่ายกักกันที่พ่อเปิดให้เจ้านายดูซึ่งดูเหมือนว่ามันจะดีขึ้นแล้วมีทั้งโรงหนังโรงอาหารสันทนาการและทุกคนที่ได้มาอยู่ก็ดูจะมีความสุขกันมากนั่นทำให้เขาดีใจและรีบวิ่งเข้าไปสวมกอดกับพ่อที่แสนใจดีของเขาทันทีที่ได้เจอหน้ากันซึ่งเขาก็ไม่ได้รู้เลยว่านั่นเป็นแค่เพียงโฆษณาชวนเชื่อเพื่อหลอกพวกคนยิวให้เข้ามาอยู่ที่นี่เท่านั้นเองหลังจากวันนั้นเขาก็มาหาซามูเอลอีกหลายครั้งแต่ซามูเอลก็ยังไม่ยอมออกมาเจอเขาอยู่ดีแต่แล้วจู่ๆวันนี้เขาก็พบว่าซามูเอลมานั่งอยู่ที่เดิมแล้วเขาดีใจมากจึงรีบวิ่งเข้าไปหาเพื่อนทันทีนั่นก็ทำให้เขาได้เห็นว่าซามูเอลถูกซ้อมและบาดเจ็บหนักทีเดียวเขาขอโทษเพื่อนที่ทำให้เพื่อนต้องโดนลงโทษซึ่งสุดท้ายแล้วซามูเอลก็ยอมยกโทษให้ครับเช้าวันหนึ่งขณะที่นั่งทานอาหารกันอยู่เกรเทลก็ได้ถามกับพ่อว่าคอตเลอร์หายไปไหนแล้วพ่อจึงบอกกับลูกสาวว่าเขาถูกส่งออกไปอยู่แนวหน้าแล้วแม่จึงพูดขึ้นมาว่าเพราะพ่อของเขาไม่พักดีแล้วเขาลืมรายงานก็เลยต้องถูกส่งออกไปและแม่ก็พูดประชดขึ้นมาว่าถ้าแม่ของคนอื่นไม่พักดีบ้างล่ะจ
จะต้องรายงานด้วยไหมคำพูดนั้นทำให้พ่อไม่พอใจมากจากนั้นพ่อก็ได้รับโทรศัพท์แจ้งว่ายาเสียชีวิตลงแล้วครับในงานศพแม่เห็นว่ามีดอกไม้จากท่านผู้นำถูกส่งมาวางอยู่บนโลงศพของย่าด้วยเธอจึงพยายามจะหยิบมันออกไปทิ้งแต่พ่อก็ขัดขวางเธอเอาไว้นั่นทำให้เธอเสียใจมากและหลังจากวันนั้นเป็นต้นมาแม่ก็ดูเหมือนจะเมาอยู่ทั้งวันและก็ไม่เอาอะไรอีกแล้วแถมตอนกลางคืนทั้งสองก็ทะเลาะกันตลอดสุดท้ายพ่อจึงบอกกับลูกๆว่าพ่อยังต้องทำงานอยู่ที่นี่แต่จะให้แม่และลูกๆไปอยู่กับย่าแทนเมื่อเกรเทลได้ยินก็ดีใจมากแต่บูโน่ก็บอกกับพ่อว่าเขาชอบอยู่ที่นี่แล้วทว่าพ่อก็ยังคงยืนยันตามนั้นครับด้านบูโน่เมื่อเขานำเรื่องนี้มาบอกกับซามูเอลนั่นก็ทำให้เพื่อนเสียใจมากเพราะนอกจากบูโน่จะไม่อยู่แล้วตอนนี้พ่อของเขาก็ดันหายไปอีกด้วยบูโน่จึงบอกกับเพื่อนว่างั้นเดี๋ยวเขาจะเข้าไปช่วยเพื่อนตามหาพ่อด้วยถือว่าเป็นการไถ่โทษที่เขาเคยทำให้เพื่อนต้องถูกลงโทษโดยทั้งสองตกลงกันว่าพรุ่งนี้บูโน่จะหาอะไรมาขุดเพื่อลอดรั้วเข้าไปส่วนซามูเอลก็จะไปเอาชุดและหมวกมาให้เขาสวมใส่ให้เหมือนกับผู้คนที่อยู่ที่นี่ครับรุ่งเช้าเมื่อบรูโน่เตรียมอาหารเพื่อนำไปให้ซามูเอลเสร็จเขาก็รีบจะออกไปหาเพื่อนทันทีแต่แม่ก็มาพบเขาเสียก่อนเขาจึงโกหกเธอไปว่าเขาจะออกไปเล่นชิงช้าเพราะเดี๋ยววันนี้ก็จะต้องจากที่นี่ไปแล้วเมื่อแม่ได้ยินดังนั้นจึงยินยอมให้ไปครับเมื่อบรูโน่ไปถึงค่ายเขาก็พบว่าแซนด์วิชที่เขาทำมานั้นหล่นหายไปแล้วนั่นทำให้ซามูเอลเสียดายมากจากนั้นเพื่อนก็นำชุดมาให้เขาสวมใส่แล้วเขาก็ค่อยๆขุดดินจนสามารถมุดผ่านรั้วเข้าไปได้สำเร็จซึ่งซามูเอลก็บอกว่าจริงๆเขาน่าจะมุดออกไปมากกว่าเมื่อบูโน่ได้ยินจึงบอกกับเพื่อนว่าให้ฉันมุดเข้ามาน่ะดีแล้วพ่อของนายคงไม่อยู่ข้างนอกหรอกเมื่อตกลงกันได้ทั้งสองก็รีบเข้าไปตามหาพ่อของซามูเอลที่โรงนอนเป็นที่แรกทันทีแต่จู่ๆก็มีทหารเข้ามาต้อนผู้คนที่อยู่ในโรงนอนนี้ออกไปพวกเขาจึงต้องเดินอยู่ในกลุ่มผู้ใหญ่พวกนี้ออกไปด้วยด้านแม่ขณะที่เธอกำลังจะออกเดินทางแล้วเธอก็ได้บอกให้ทุกคนไปช่วยกันตามหาบรูโน่แต่ไม่ว่าจะหาเท่าไหร่ก็หาไม่พบจนกระทั่งแม่เห็นเกรเทลยืนอึ้งอยู่เธอจึงมองตามสายตาลูกสาวไปจนกระทั่งพบกับแซนด์วิชที่ตกอยู่ตรงหน้าต่างนั่นทำให้แม่ตกใจมากและรีบนำเรื่องนี้ไปบอกกับพ่อซึ่งพ่อก็ให้คนช่วยกันรื้อและทำลายประตูหลังบ้านทิ้งจนสุดท้ายก็สามารถออกไปยังป่าข้างหลังและให้สุนัขดมกลิ่นติดตามหาบูโน่ไปจนกระทั่งถึงค่ายกักกันครับด้านบูโน่และซามูเอลพวกเขาถูกนำมาที่โรงเรือนแห่งหนึ่งจากนั้นก็มีคำสั่งให้ถอดเสื้อผ้าออกซึ่งเมื่อพวกเขาเห็นพวกผู้ใหญ่ทำพวกเขาก็ทำตามและคิดว่าพวกทหารคงจะให้พวกเขามาอาบน้ำรวมกันด้านพ่อกับทหารติดตามเมื่อตามมาจนถึงรั้วพวกเขาก็พบว่าบูโน่ได้มุดรั้วเข้าไปด้านในแล้วพ่อจึงรีบวิ่งไปตามหาบูโน่ในค่ายทันทีส่วนพวกเด็กๆตอนนี้พวกเขาก็ถูกต้อนไปเข้าตู้เผาพร้อมกับพวกผู้ใหญ่โดยพวกเขาพบว่ามีคนเปิดช่องที่ด้านบนจากนั้นทหารที่สวมใส่หน้ากากก็ทิ้งบางอย่างลงมานั่นทำให้พวกเขากลัวมากและก็จับมือกันเอาไว้แน่นแล้วทหารก็ปิดฝาด้านบนไปซึ่งนั่นก็ทำให้มันหลงเหลือไว้แต่เพียงความมืดและลมหายใจสั่นไหวของผู้คนที่อยู่รวมกันณที่แห่งนี้จากนั้นก็ตามมาด้วยเสียงกรีดร้องอย่างโหยหวนจนกระทั่งเสียงมันเงียบไปซึ่งก็เป็นเวลาเดียวกันกับที่พ่อวิ่งมาถึงที่นั่นและส่งเสียงเรียกหาลูกชายผู้ซึ่งเป็นที่รักบูโน่โดยเมื่อแม่ได้ยินเสียงนั้นเธอก็ได้แต่ร้องไห้ออกมาจนน้ำตาแทบจะกลายเป็นสายเลือดอยู่กับลูกสาวตรงกองเสื้อผ้าของลูกชายเธอซึ่งไม่มีวันที่จะได้กลับมาพบกันอีกต่อไปชั่วนิรันดร์ครับก็จบไปแล้วนะครับกับหนัง The Boy in the Striped Pajamas เด็กชายในชุดนอนลายพรางหนังมีทุนสร้างอยู่ที่ 12.5 ล้านเหรียญทำรายได้ 40.4 ล้านเหรียญได้คะแนนจาก IMDb 7.8 คะแนนได้คะแนนจาก Metascore 55คะแนนและได้ 63% จากเว็บ Rotten Tomatoes ถ้าชื่นชอบหนังแนวนี้ก็แนะนำกันมาได้นะครับเป็นกำลังใจให้กันด้วยการกดไลค์แชร์ติดตามทางช่องทาง YouTube และทางเพจ Facebook และพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ